ชื่อเกณฑิกาสิริสุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อเอมค่ะอายุ34ปีมาจากจังหวัดอุดรค่ะมีบุตรค่ะก็เลยแบบมีหน้าอกย้อนยานค่ะก็เลยอยากเสริมหน้าอกค่ะปกติเป็นคนชอบใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่เกาะอกค่ะแล้วทีนี้มันต้องใส่ฟองน้ำอะไรเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจค่ะหาข้อมูลค่ะปกติก็คือก่อนจะทำหาข้อมูลอยู่ประมาณ6เดือนค่ะเห็นในเพจในอินเทอร์เน็ตเห็นเลยล่ะก็ตัดสินใจไม่เกิน2เดือนค่ะตรวจหน้าอก4เดือนค่ะทำของเมนเตอร์ค่ะ375 cc ค่ะก็รู้สึกว่าโอเคค่ะชอบแล้วก็ประทับใจมากค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติออกจากโรงพยาบาลก็เดินได้ปกติเลยค่ะคนรอบข้างคือทุกคนเห็นเราแต่งตัวปกติเราเป็นคนชอบแต่งตัวค่ะทุกคนจะไม่เชื่อเลยค่ะว่าเสริมหน้าอกมาทุกคนจะบอกว่านุ่มสวยมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากค่ะก็คือใส่ชุดไหนก็มั่นใจทุกชุดเลยค่ะเชิญชวนคนที่อยากทำหน้าอกเสริมหน้าอกนะคะก็คือไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเดอรักนี้ปลอดภัยค่ะรับรองว่ามีคุณหมอมีพยาบาลดูแลตลอดเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่เจ็บค่ะแล้วก็จะได้หน้าอกที่สวยตามที่อยากได้เลยค่ะสวยครบจบที่เดอรักบ๊ายบายค่ะ